รูปร่างสมส่วนผิวสีน้ำผึ้งแขนและขาเรียวเล็กสะโพกพายคือจุดเด่นของอดีตเซ็กซี่สตาร์อังคณาทิมดีประกอบกับดูแลตนเองอย่างมีวินัยจึงเป็นแบบอย่างของใครหลายคนจนได้ออกพ็อกเก็ตบุ๊กเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพแต่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากลับป่วยหนักจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยภาวะติดเชื้อตับอักเสบและมีภาวะท้องบวมร่างกายผ่ายผอมซูบซีดซึ่งเจ้าตัวเล่าว่าเป็นเพราะขาดการตรวจสุขภาพประจำปีคิดและมั่นใจเสมอสามารถดูแลตัวเองได้ดีพร้อมปฏิเสธไม่เคยรับประทานอาหารเสริมเพิ่มความขาวให้กับผิวทำไมมาบอกว่าพี่ไปกินโอตากูเตอร์พี่ยังไม่รู้จักเลยมันคืออะไรพี่ไม่เคยทำหน้าทำตาไม่เคยของพี่ของแท้ตาช้างบอกเลยนะคะกราบเลยค่ะแอนไม่เคยกินยาไม่เคยเด็ดขาดชอบเป็นคนผิวค้ำไม่ชอบเป็นคนผิวดักผิวขาวอดีตเซ็กซี่สตาร์ยังเล่าว่าในอดีตเป็นคนเคร่งครัดการดูแลสุขภาพอย่างมากแทบไม่แตะข้าวและแป้งแต่เมื่อเจ็บป่วยก็เข้าใจว่าอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายแต่ขณะนี้แม้อยากรับประทานอย่างมากแต่กลับอาเจียนออกจนหมดโชคดียังมีกำลังใจจากเพื่อนฝูงประคับประคองและยังหวังจะหวนกลับมาทำงานบันเทิงที่รักเพื่อมีรายได้ดูแลตนเองข้าวสวยอ่ะเขาบอกกินข้าวแล้วมันอ้วนพี่ไม่เคยกินเลยก็พี่จะบอกคนก็ตลอดอ่ะข้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่ยิ่งไม่เคยแตะเลยข้าวเหนียวเส้นก๋วยเตี๋ยวสปาเกตตี้อะไรเนี่ยไม่เคยเลยมาหลังๆก็ยังมีจิ้มมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไม่ได้นะมันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะมันต้องกินนะเธอแต่พี่กินข้าวกล้องไงขณะที่นักโภชนาการระบุว่าการไม่ทานข้าวและแป้งเลยนั้นจะทำให้ร่างกายขาดภูมิต้านทานการลดความอ้วนที่ถูกต้องต้องเน้นรับประทานอาหารที่ไม่มีไขมันสูงควบคู่กับการออกกำลังกายการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวขาดอาหารครบ5หมู่จะทำให้ร่างกายดึงโปรตีนและแร่ธาตุที่จำเป็นออกมาใช้จนหมดการลดกินแป้งเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆสาเหตุที่จะทำให้เราลดน้ำหนักได้เพราะฉะนั้นการลดการกินแป้งอย่างเดียวไม่สามารถจะลดน้ำหนักได้อย่างถาวรและยั่งยืนการทำอะไรอย่างสุดโต่งไม่ใช่วิธีการดูแลสุขภาพที่ดีควรมีการตรวจสุขภาพประจำปีเมื่ออายุ35ปีขึ้นไปเพื่อให้รู้เท่าทันสุขภาพและรับมือกับโรคหรือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ทันสิริธรภัตตกุลชัยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ